วันนี้ครูม่อนก็จะมานำเสนอวิธีการทำน้ำตาลคาราเมลแล้วก็ทำให้เกิดเชื้อบิวาเรียเชื้อราไตรโคโดมาและก็เชื้ออื่นๆเช่นเชื้อ BS เชื้อ BT นะครับใช้ในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและก็ป้องกันแมลงไม่ให้มากัดหรือทำลายพืชผักที่เราปลูกอยู่นะครับส่วนผสมก็มีที่ส่วนผสมนั้นก็อยู่ในห้องครัวของเราเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ได้แก่น้ำตาลทรายแป้งมันแค่นั้นแหละครับอุปกรณ์ก็จะมีกระทะตะหลิวทัพพีแล้วก็เตาแก๊สแล้วก็หม้อปากกว้างสัก1ใบแค่นั้นเองเพื่อสะดวกในการทำงานนะครับผมก็จะใช้กระทะเพื่อสะดวกในการมองเห็นนะหลังจากนั้นเราก็จะเทของเหลวที่เกิดขึ้นนี้ใส่ในหม้อปากกว้างนะครับเพื่อเก็บเอาไว้ให้เกิดเชื้อจากนั้นสักระยะหนึ่งก็คือประมาณ72ชั่วโมงพอเชื้อเกิดเรียบร้อยแล้วเราก็จะถ่ายเทของเหลวเหล่านี้ไปทำการขยายเชื้อป้องกันเชื้อโรคป้องกันโรคในพืชนะครับอีกครั้งหนึ่งที่สวนนะครับวิธีการทำก็เริ่มต้นโดยการล้างกระทะให้สะอาดภาชนะทุกอย่างให้สะอาดจากนั้นยกขึ้นตั้งไฟครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงก็ได้น้ำตาลทรายขาวก็ได้ที่ท่านมีเราจะใช้ประมาณ1กิโลเนื่องจากว่ากระทะของเรานั้นเล็กเราจึงต้องใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งกิโลโดยประมาณหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟแล้วก็คั่วให้น้ำตาลทรายนี้ได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับการคั่วนั้นเราก็จะคั่วหรือผัดไปเรื่อยเพื่อให้น้ำตาลทรายนั้นได้รับความร้อน อย่างทั่วถึงการทำวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้นะครับนั่นก็คือมีองค์ความรู้ที่จะป้องกันโรคหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้แล้วนะครับส่วนหนึ่งเราก็เรียนรู้วิธีการป้องกันโรคที่เกิดมาจากธรรมชาตินะครับมาจากดินจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศตามฤดูกาลก็จะทำให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายนะครับมีองค์ความรู้ที่จะป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับพืชผักผลไม้ในสิ่งของที่ตนเองนั้นปลูกนะครับเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุหลังจากที่เราคั่วไปสักระยะหนึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าน้ำตาลนั้นก็เกิดการจับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆนะครับช่วงนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดจนกว่ามันจะเกิดการละลายแต่ช่วงนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีควันขึ้นนะครับมันจะเกิดกลิ่นหอมนะครับเกิดจากการที่น้ำตาลทรายเนี่ยเริ่มไหม้นิยมเรียกกันว่าคาราเมลนะครับภาษาบ้านเราก็จะเรียกว่ากลิ่นน้ำตาลไหม้นั่นเองนะครับหากว่าท่านไม่มีน้ำตาลทรายท่านจะใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวอะไรก็ได้นะครับที่มีนะครับแต่น้ำตาลทรายนั้นค่อนข้างจะถูกหลังจากที่มันเริ่มละลายแล้วนะครับน้ำตาลทรายก็จะเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นของเหลวนะครับช่วงนี้เราจะต้องคนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วงที่เราคนนี้มันก็จะมีควันเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้เราจะยังไม่หยุดคนนะครับเราจะคนไปเรื่อยๆนะครับการใช้ตะหลิวจะดูดีกว่าการใช้ทัพพีนะครับเพราะบางทีอาจจะร้อนมือได้นะครับเมื่อคนไปสักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะเตรียมตัวที่จะใส่น้ำการใส่ตอนนี้จะต้องระมัดระวังอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือมันจะกระเด็น
นะครับเราก็เติมน้ำลงไปขณะที่เรารอนั้นเราก็จะเตรียมสารละลายที่เป็นแป้งนะครับเตรียมน้ำแป้งก็คือเอาแป้งมัน 3-4 ช้อนใส่ลงไปในน้ำนะจำนวนหนึ่งแล้วก็ใช้มือเนี่ยคนให้เข้ากันการใช้มือคนจะทำให้เราทราบว่าแป้งนอนก้นหรือไม่หากว่าเราไม่มีแป้งมันจะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมีแป้งข้าวโพดอะไรได้หมดนะครับใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปเทในขณะที่ของเหลวนั้นเราเดือดของเหลวนั้นเดือดแล้วก็คนคนคนถ้าหากว่ายังไม่ข้นพอยังไม่เหนียวพอเราก็สามารถจะเติมได้อีกแต่ถ้าหากว่ามันเหนียวขึ้นข้นมากเกินไปเราก็สามารถแก้ได้โดยการเติมน้ำเปล่าลงไปผสมนะครับแล้วก็คนนะครับการคนตรงนี้ก็คนเพื่อที่จะให้แป้งสุกนั่นเองสังเกตได้ยังไงว่าแป้งสุกนั่นก็คือแป้งก็จะเริ่มมีผิวด้านหน้าเป็นมันเงานั่นเองนะครับช่วงนี้เมื่อเราใส่แป้งแป้งนั้นจะไม่ไฟได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นคนไปนิดๆนะครับคนไปเรื่อยๆลักษณะอย่างนี้จนกว่าแป้งจะสุกพอเป็นมันเงาแล้วเดี๋ยวเราก็ยกลงจากนั้นก็ไปเทใส่ในภาชนะปากกว้างหรือหม้ออลูมิเนียมที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้เป็นการสาธิตครั้งที่หนึ่งนะครับหากท่านเข้าใจแล้วก็หยุดคลิปไปเพียงแค่นี้ก็ได้นะครับหากท่านยังไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็นำกระทะนั้นไปล้างให้สะอาดเนื่องจากว่ามันมีแป้งก็จะทำให้มันเกิดการไหม้และมีคราบสกปรกเกิดขึ้นนะครับล้างเรียบร้อยแล้วเรากระทะตั้งไฟเราก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปนะครับจำนวนที่เหลือเท่าไหร่แล้วก็ใส่ลงไปเท่านั้นจากนั้นเราก็ผัดหรือคนไปเรื่อยๆเพื่อให้ความร้อนกระจายอย่างทั่วถึงเมื่อเราผัดไปสักครู่หนึ่งนะครับน้ำตาลทรายก็จะเกิดการละลายจะมีกลิ่นหอมจะมีควันเกิดขึ้นกลิ่นที่หอมเราก็เรียกว่ากลิ่นคาราเมลหรือกลิ่นน้ำตาลไหม้นั่นเองตรงช่วงนี้เราสามารถเบาไฟได้นะครับถ้าหากไม่เบาไฟแล้วบางทีนี่เราคนไม่ทันมันอาจจะไหม้ติดกระทะได้หรือกระเด็นใส่ตัวเรานะครับพอเห็นว่ามันละลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมใส่น้ำการใส่น้ำนั้นจะต้องระมัดระวังก็คือน้ำกับคาราเมลที่มันร้อนๆนี้มันไม่เข้ากันมันจะกระเด็นใส่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะลักษณะหินลักษณะที่เราเห็นก็คือมันจะเดือดรุนแรงนะครับเราค่อยทยอยใส่ไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับถ้าหากว่าไม่พอเราก็เติมไปเรื่อยๆทยอยใส่ไปหลังจากที่เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ทัพพีหรือตะหลิวนิคนนะครับเพื่อให้น้ำและคาราเมลนั้นเข้ากันเราจะเติมมากเติมน้อยนั้นก็ต้องคำนึงถึงว่าเราจะต้องมีการเคลื่อนย้ายเข้าไปในสวนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าทำตรงบริเวณสวนโดยตรงก็สามารถเติมน้ำได้เยอะกว่านี้นะครับเราก็ทิ้งไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมส่วนผสมของแป้งนะครับเราก็ตักแป้งมันนะครับใส่ไป 2-3 ช้อนแล้วก็ใช้มือคนขยำพอเข้ากันจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ในน้ำตาลที่เราเคี่ยวเอาไว้นะครับเมื่อเราใส่แป้งไปแล้วอย่าลืมคนเพราะแป้งตกตะกอนนอนก้นมันจะทำให้เกิดคราบตะกอนแล้วก็เกิดการไหม้ได้จากนั้นช่วงนี้เราก็จะคนไปเรื่อยๆเมื่อแป้งสุกมันก็จะเริ่มหนืดเริ่มเหนียวนะครับแป้งที่สุกแล้วมันจะเป็นมันเงาบริเวณผิวด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคนถ้าผู้ชมสามารถสังเกตได้เลยว่า
มันจะเกิดลักษณะมันเงาเมื่อมีความข้นเหนียวพอแล้วเราก็เบาไฟลงนะครับเคี่ยวให้มันสุกอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะยกเอาส่วนผสมทั้งสองอย่างเนี้ยไปรวมกันนะครับแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับเตรียมตัวที่จะนำไปสู่ขั้นที่สองก็คือการทำหัวเชื้อนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปใช้ผสมกับน้ำหมักชีวภาพนะในตอนที่สองครั้งที่สองนะครับเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและก็ป้องกันแมลงพวกสารพวกนี้จุลินทรีย์พวกนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราไม่รู้วิธีจัดการกับมันว่าจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรความรู้นี้ได้มาจากอาจารย์พรตปัญญวรธรรมจังหวัดลพบุรีนะครับคอยติดตามตอนต่อไปนะครับว่าน้ำหมักที่ได้นั้นเราจะทำยังไงต่อไป